สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการฝากเงินนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไว้เทรดในบัญชีเงินจริงนะครับแล้วไว้ทำกำไรจาก Orim Trade นี้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามานะครับมันจะมีป๊อปอัพแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วมันไม่เจอนะครับให้เพื่อนๆกดรีเฟซ1รอบนะฮะแล้วป๊อปอัพแบบนี้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับถามว่าป๊อปอัพตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับป๊อปอัพตรงนี้นะครับมันก็คือโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมาชิกใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับเราเนี่ยได้ทำการเติมเงินภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันนับหมดนะครับมันจะครบ1ชั่วโมงพอดีนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการฝากเงินภายใน1ชั่วโมงนะครับหรือว่าฝากเงินก่อนที่เวลาตรงนี้มันจะหมดนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงิน2เท่านะครับจากที่เราทำการฝากเข้าไปนั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกตอนนี้นะครับแล้วได้ทำการฝากเงินตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับเงิน2เท่าจากที่เพื่อนๆฝากทันทีนะครับสมมติว่าฝาก100นะฮะก็จะได้รับ200นะครับสมมติว่าฝาก30ก็จะได้รับ60นะครับสมมติว่าฝาก200ก็จะได้รับ400นะครับฝากเท่าไหร่จะได้รับ2เท่าจากที่เราฝากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทำการฝากเงินกันเลยนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยขอย้ำนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับแล้วทำการฝากเงินนะครับภายในเวลาที่เขากำหนดไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ2เท่าจากที่เพื่อนๆฝากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอย้ำเอาไว้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นตรงนี้นะฮะ1ชั่วโมงหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝากเงินกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการฝากเงินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกตรงนี้นะครับเป็นบัตรธนาคารนะฮะเสร็จแล้วก็กดฝากเงินได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับหน้านี้เนี่ยก็คือหน้าที่เราเอาไว้สำหรับจ่ายเงินนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยทำการเอาข้อมูลบัตรของเรานะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจำนวนเงินที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายนะครับมันจะอยู่ที่ตรงด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะได้จ่ายเท่าไหร่นะครับมันจะแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูละเฮ้ยมันไม่ตรงกับที่เพื่อนๆต้องการจะจ่ายว่ะเพื่อนๆต้องการจะจ่ายน้อยกว่านี้หรือว่าต้องการจะเพิ่มเป็นเงินมากกว่านี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดที่3ขีดมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ฝากเงินนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่บัตรธนาคารนะฮะแล้วก็เลือกที่ Visa and Mastercard ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะมาใส่จำนวนเงินเองได้นะครับสำหรับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆต้องการฝากเงินเท่าไหร่นะครับสมมติว่าต้องการฝาก50ดอลลาร์แล้วกันนะครับก็กรอกไป50ดอลลาร์นะฮะเสร็จแล้วมันจะรวมกับโบนัสที่เราได้รับตอนสมัครสมาชิกใหม่นะครับก็รวมเป็น100ดอลลาร์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเรากรอกไว้เท่าไหร่นะครับมันจะรวมกับโบนัสนะฮะแล้วก็แสดงออกมาเป็นจำนวนเงินที่เราจะได้รับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะเลือกจำนวนเงินเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดฝากเงินนะฮะโอเคผมเมื่อเราได้ทำการเลือกจำนวนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันเข้าสู่หน้าจ่ายเงินตรงนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการเอาเลขหน้าบัตรของเพื่อนๆนะครับเอามากรอกตรงนี้นะฮะถามว่าเลขหน้าบัตรคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเช็คเพื่อนๆดูนะฮะนี่เลยนะครับเลขหน้าบัตรก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะครับที่มันเป็น16หลักอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งให้เรานะครับทำการเอาเลข16หลักตรงนี้นะครับมากรอกช่องนี้นะฮะเสร็จแล้วก็วันเดือนปีสำหรับหมดอายุนะครับเดือนกับปีที่หมดอายุมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่ามันเยียนะฮะข้างหน้าคือมันนะครับหรือว่าเดือนนะครับข้างหลังก็คือเยียหรือว่าปีนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเอามากรอกที่ช่องนี้นะครับช่องแรกก็คือเดือนนะครับมันจะเป็น1ถึง12นะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือปีนะครับปีอันนี้เนี่ยจะเป็นคศนะครับซึ่งบัตรปกติของเรามันก็จะเป็นคศนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกได้เลยนะครับว่าคศของเราคือคศอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลือกปีไปนะฮะเมื่อเราเลือกปีเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการพลิกบัตรนะครับพลิกกับหลังบัตรเลยนะครับแล้วมันเนี่ยจะมีรหัส CVV แบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะให้เพื่อนๆเอารหัส CVV นะครับมากรอกตรงช่องนี้นะครับซึ่งรหัส CVV ของเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นรหัส3หลักหรือว่าเป็นรหัส4หลักนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆกรอกรหัส CVV เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมากรอกชื่อได้เลยนะครับชื่อหน้าบัตรของเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆเอามากรอกได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้บัตร V-card นะฮะอันนั้นเนี่ยมันจะให้เราตั้งชื่อหน้าบัตรได้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาชื่อหน้าบัตรตรงนั้นนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดจ่ายเงินนะฮะเท่านี้นะครับระบบของ Orim Trade ก็จะทำการหักเงินจากในบัตรของเรานะครับแล้วก็มาเติมในบัญชีจริงของเราตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับซึ่งเราฝากเท่าไหร่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่เมนูเริ่มเทรดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้ากราฟแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเริ่มเทรดได้เลยนะครับซึ่งเทคนิคการเทรดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้เพื่อนๆดูในกลุ่มตลอดเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการฝากเงินเข้าสู่บัญชีจริงของ Orim Trade นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ